สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เชิญเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็คุยกับท่านเรื่องของคนไทยในอิสราเอลโดยเฉพาะคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันนะก็อยากให้อิสราเอลเนี่ยช่วยเหลือออกมาให้ได้ซึ่งก็เราก็ได้ส่งสารไปนะครับว่าคนไทยเนี่ยไปทำงานเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญนางสาวออรนาซากิฟเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมาหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลทุกมิติทั้งการลำเลียงศพแรงงานไทยออกมาโดยเร็วการลำเลียงคนไทยประมาณ 6,000 คนกลับประเทศไทยแม้ว่าเบื้องต้นทราบว่าสามารถลำเลียงกลับได้วันละ2คนแต่เย็นนี้จะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่กระทรวงการต่างประเทศโดยเห็นว่าความสำคัญอยู่ที่เครื่องบินครับนอกจากรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยก็ยังได้ขอให้ทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่แรงงานถูกบังคับให้ทำงานท่ามกลางความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายพร้อมขอให้อิสราเอลช่วยเร่งประสานเอาตัวประกันออกมาให้ได้เพราะทุกคนคือผู้บริสุทธิ์ซึ่งตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศจะต้องได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ย้ำว่าไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแต่ขณะนี้ความสูญเสียของไทยอยู่ในลำดับต้นๆเลยครับคนงานที่เสียชีวิตนะครับก็ขอร้องท่านไปว่าขอให้มีขั้นตอนในการที่จะเอากลับมาที่บ้านเราโดยเร็วที่สุดท่านก็ขอความเห็นใจกลับมาแต่ก็ยอมรับว่าจะช่วยอย่างเต็มที่ขอความใจว่ามันก็มีผู้เสียชีวิตเป็นพันศพซึ่งก็ต้องมีการชันสูตรและตรวจพิสูจน์ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็จะยืนยันว่าให้ความสำคัญกับอย่างเต็มที่ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างผมเรียนไปเมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดมีการเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็จะได้เงินตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุตรธิดาด้วยจะได้ตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกต้องก่อนที่นำศพกลับมาก็ขอร้องว่าขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับเรื่องนี้รัฐบาลได้ความสำคัญอย่างเต็มที่เรื่องที่สองที่ผมขอร้องไปคือว่ามีคนงานที่จะแรงเจียจำนนที่จะกลับมาเนี่ยหลายพันคนเกือบ 6,000 คนแล้วตอนนี้เนี่ยซึ่งความรวดเร็วในการลำเลียงคนเหล่านี้มาในถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถออกมาได้เนี่ยก็ข้อมูลก็ยังสับสนกันอยู่นะครับแต่ที่แน่ๆคือว่าได้ประมาณวันละประมาณ200คนแต่ท่านทูตยืนยันว่ามีเครื่องบินมาเท่าไหร่ก็พร้อมที่จะกลับมาทันทีเพราะนั้นตอนนี้จุดใหญ่ก็คือจุดเรื่องของเครื่องบินนะครับขณะที่คุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยนะคะว่าวันนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญ3ตัวแทนสายการบินพาณิชย์ทั้งการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์มาพูดคุยกันเพื่อขอเพิ่มสายการบินในการรับคนไทยในอิสราเอลกลับไทยค่ะก็คาดว่าจะมีข่าวดีโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งนำคนไทยกลับมาให้เร็วที่สุดซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้นะคะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้จะพาไปพักไว้ที่ประเทศที่3แต่ก็อาจจะต้องมีการประสานข้ออุปสรรคต่างๆเนื่องจากบางส่วนเอกสารอาจจะมีไม่ครบซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและบริเวณโดยรอบอิสราเอลไปเพิ่มประมาณ20รายนอกจากนี้ยังได้มีการจ้างบุคลากรท้องถิ่นไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสารให้กับคนไทยด้วยค่ะส่วนทางด้านจอห์นเคอร์บี้นะคะโฆษกความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกานะคะได้แถลงว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะเริ่มเช่าเหมาลำเที่ยวบินหลายเที่ยวในวันนี้เพื่อส่งไปช่วยอพยพชาวอเมริกันออกจากอิสราเอลโดยไม่ตัดทางเลือกใดๆในการช่วยตัวประกันชาวอเมริกันที่ถูกฮามาสจับตัวไปโดยยืนยันยอดเสียชีวิตในอิสราเอลของชาวอเมริกันล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น27คนและยังสูญหายอีก14คนนะคะส่วนเครื่องบินของสายการบิน Air France เที่ยวบินพิเศษอพยพชาวฝรั่งเศสออกจากอิสราเอลชุดแรก377คนถึงสนามบินชาวเดอโกในกรุงปารีสแล้วเมื่อวานนี้มีทั้งเด็กๆผู้สูงวัยรวมถึงผู้ที่มีอาการป่วยค่ะกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสได้เช่าเหมาลำเที่ยวบินของ Air France หลายเที่ยวไปรับชาวฝรั่งเศสออกจากอิสราเอลด้วยค่ะและเที่ยวบินเช่าเหมาลำสายการบินลุฟฮันซาเที่ยวแรกจากทั้งหมด2เที่ยวที่รัฐบาลเยอรมนีได้เช่าเหมาลำไปส่ง
ก็อพยพชาวเยอรมนีชุดแรก371คนออกจากอิสราเอลกลับถึงแฟรงก์เฟิร์ตแล้วเมื่อวานนี้มีครอบครัวและมิตรสหายมารอรับด้วยการสวมกอดแล้วก็มีภาพน้ำตาแห่งความสุขนะคะชาวเยอรมนีที่ได้กลับบ้านก็บอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกส่วนกระทรวงต่างประเทศเยอรมนีระบุค่ะว่าเมื่อวานนี้ได้อพยพออกมาทั้งหมด950คนแล้วก็มาทั้งทางเครื่องบินทางบกและทางทะเลด้วยค่ะส่วนที่เนเธอร์แลนด์นะคะส่งเครื่องบินทหารไปรับพลเมืองชาวดัตช์ที่สนามบินเบนกูเรียนใกล้กับเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางกลับถึงสนามบินไอน์โฮเวนในเนเธอร์แลนด์แล้วโดยชาวดัตช์ได้เดินทางกลับแล้วก็บอกว่ามีความสุขที่สุดที่ได้กลับบ้านค่ะกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์ระบุนะคะว่าส่งเครื่องบินอีกหนึ่งลำออกเดินทางไปยังอิสราเอลเมื่อวานนี้และคาดว่าจะรับชาวดัตช์ออกจากอิสราเอลกลับถึงเนเธอร์แลนด์ในค่ำวันเดียวกันนอกเหนือไปจากนั้นรัฐบาลยังคงส่งเที่ยวบินไปอพยพพลเมืองของเขาออกจากอิสราเอลอีกหลายเที่ยวหากจำเป็นเช่นเดียวกับเที่ยวบินที่รัฐบาลแคนาดาส่งไปอพยพชาวแคนาดาออกจากอิสราเอลนะคะก็เดินทางมาถึงสนามบินที่กรีซค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะเดินทางต่อเพื่อกลับแคนาดาต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ